ถไฟฟ้านี่ก็เขาบอกว่าเที่ยวได้ทุกสถานีเลยนะสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับสถานีก็คือจะมีอะไรให้เที่ยวสวัสดีตอน4ทุ่มของเมืองไทยเดี๋ยวรอลูกเพจเข้ามาแป๊บนึงนะครับสวัสดีลูกเพจทุกคนครับตอนนี้นุ่นนี่นะครับอยู่ที่ลาสเวกัสนะครับอยู่ที่กองประกวด Miss World ตอนนี้เราบุกห้องของนางงามนะครับมาตามภารกิจพิชิตฝันของคิตตี้นางงามแต่งงานแล้วหรือนางงามที่มีผัวแล้วนะครับมาประกวด Miss World ที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาอุ๊ยทำไมพูดจำชื่อประเทศไม่ได้โอเคเช็คเสียงนิดนึงครับถ้าได้ยินเสียงกด1ให้หน่อยนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่คิตตี้ด้วยนะครับจะได้ไปกันต่อเลยนะถ้าเกิดได้ยินเสียงกดหนึ่งนะลูกเห็นนะเช็คสัญญาณนิดนึงครับเฮลโลเฮลโลเฮลโลได้ยินไหมเอ่ยนอนแล้วหรอสี่ทุ่มตอนนี้ที่เวกัสประมาณ7โมงเช้านะครับอากาศก็4องศาเบาๆเนาะแต่ว่าในโรงแรมเรามีฮีเตอร์ไงแต่มันก็ยังหนาวอยู่นะเดินออกไปข้างนอกนิดนึงก็หนาวนะครับโอเคได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวเราไปส่องชุดของพี่คิตตี้กันดีกว่านะตอนนี้กำลังแต่งหน้าอยู่เลยแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อที่จะไปฟาดแค่วันแรกก็ฟาดมากแม่ไปฟาดแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีลูกเพจทุกคนนะคะสวัสดีประเทศไทยเนาะสวัสดีค่ะนี่เช้ามาแล้ววันตอนนี้7โมงเช้าเราก็ลุกขึ้นมาแต่งหน้ากันตั้งแต่6โมงนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็คืองานแบบทุกคนจัดเต็มมากใครได้ดูไลฟ์ไหมแล้วก็ดูแต่ละประเทศนะคะคือตอนนี้เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยที่เข้ามาประกวดได้ทั้งหมดนะคะสรุปอยู่ที่42ประเทศนะคะ42ประเทศจากที่แบบก่อนที่เราเข้ามาเนาะก็คอนเฟิร์มวันที่65ทีนี้ก็น่าจะด้วยวีซ่าสถานการณ์ช่วงนี้นะคะก็ที่มาได้ปรากฏตัวจริงๆเนี่ย42ประเทศนะคะก็คือรวมเราเป็น42ประเทศรวมเราเป็นในนั้น42ประเทศนะคะใช่แล้วก็ทุกคนก็น่ารักนะเป็นนางงามที่แบบบินมาไกลๆทุกคนเลยแล้วพอบินมาไกลเนี่ยแน่นอนจะต้องเกิดปัญหาเรื่องเจ็ตแลกเนาะแล้วทุกคนก็มีสปิริตอะดูออกเลยสปิริตจะต้องสิ่งที่น่าสงสารน่าแบบเค้าเรียกอะไรน่าจับตาที่สุดคือนางงามจากทวีปเอเชียทวีปเอเชียเนี่ยเพราะว่าเอเชียจะเป็นแบบประเทศไทยไงก็คือจับตาเราเองจับตาเราเองเพราะว่าพวกที่ให้จับตาว่าเราจะพลังงานหมดเร็วเนื่องจากว่าเรายังเจ็ตแลกเนาะยังปรับสภาพตัวเองไม่ทันแล้วก็คือต้องมีความอึดและอดทนมากกว่านางงามประเทศอื่นอะในที่อยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยคือบางประเทศเขามาจากประเทศใกล้ๆสหรัฐอเมริกาอย่างเงี้ยก็แค่แบบมีอเมริกามีแบบว่าใกล้ๆอ่ะนะใกล้ๆบราซิลครับที่อยู่ในเขตจะเขาเรียกว่าเขตของเวลาใกล้กันนะคะ3ชั่วโมง4ชั่วโมงเนี่ยเขาสบายมากอยู่แล้วแต่ส่วนเอเชียเนี่ยเป็นอะไรที่แบบน็อกรอบคือ12ชั่วโมงขึ้นมีไต้หวันเกาหลีอะไรอีกไต้หวันเกาหลีที่เราเห็นประมาณฟิลิปปินส์มาเลเซียรูมเมทเรานะคะพี่เจอแล้วใช่ไหมมาเลเซียเจอแล้วหนักเป็นไงเจอสวยไหมสวยนะก็คือนางก็น่ารักแล้วก็แบบใจน่ารักมากเมื่อคืนก็นอนด้วยกันเขาก็เห็นเรานอนไม่ปิดไฟนะเขาก็ไม่ปิดเขาก็นอนด้วยอ่ะคือนอนแบบเขาก็ผ้าเอาหมอนปิดหน้าน่าจะไม่อยากดูโดนแสงแต่เขาก็นิสไงด้วยความที่แบบกลัวเราตื่นหรือเรากลัวเขาก็ไม่ปิดก็นอนเงียบๆคือเข้ามาในห้องแบบเงียบมากไม่ได้ยินเสียงคนเลยอ่ะพี่เล่ากิจกรรมเมื่อวานหน่อยครับว่าหลังจากที่เราถ่ายรูปร่วมกันกับนางงามจาก40กว่าประเทศเนาะใช่ค่ะเมื่อวานก็พอถ่ายรูปเสร็จใช่ไหมคะทุกคนก็มูฟเข้าไปในห้องส่วนตัวเป็นห้องประชุมอะนะคะเป็นห้องประชุมเป็นแล้วก็จัดเป็นดินเนอร์พี่แต่งได้เลยนะเดี๋ยวไม่ทันเพราะว่าจริงๆวันนี้เราแต่งหน้าแต่งตัวเพื่อที่จะไปร่วมกิจกรรมวันแรกในการเก็บตัวนะครับคือวันนี้วันที่10ของวันที่10ลาสเวกัสนะครับวันที่10เช้าวันที่10เนาะวันนี้7โมงเช้าของลาสเวกัสนะครับทุกคนชุดมาก่อนนะที่ประเทศไทยก็เดี๋ยวตอนนี้ไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวเราแอบส่องก่อนเราแอบส่องก่อนคนอื่นเลยนะเราพาลูกเพจมาส่องชุดของในกิจกรรมเก็บตัววันแรกของพี่คิตตี้เดี๋ยวให้ลูกเพจรอแป๊บนึงนี่ส่วนตอนนี้นะครับเราก็นี่เห็นวิวอุ้ยวิวดีอยู่ตรงเนี้ยใช่ไหมฟาง
ผู้เสียงเลยสิช่าช่าเสียงทีมนี่นะครับลูกเพจตอนนี้อุณหภูมิที่ลาเดกัส4องศาพี่เซลชีวิตเถอะอะไรพี่เซลมากคือเนี่ยเราจะนี่ดูดูก่อนดูนี่เราแบกไปจากประเทศไทยนะลูกเพจเราพกช่างส่วนตัวมาเองนี่โดยช่างพี่บอลนี่แล้วดูเครื่องสำอางนางแบบเยอะมากตอนแรกก็กลัวเนาะบางกระเป๋าโหลดด้วยนะเอามาฆ่านางงามโดยเฉพาะนางงามประเทศอื่นนะลูกเพจไม่ใช่นางงามจากประเทศไทยนะจ๊ะนี่คือตอนนี้เราก็เดี๋ยวเราพี่กิตตี้เปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะลูกเพจนะรอแป๊บนึงตอนนี้เราอยู่กันที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกานะครับเวทีประกวด Miss World 2022นะครับก็พี่กิตตี้กิตติพรนันตานนท์นะครับตัวแทนจากประเทศไทยเป็นนางงามที่มีครอบครัวแล้วนางงามที่แต่งงานแล้วนางงามที่มีลูกแล้วหรือนางงามที่มีผัวแล้วนะครับเป็นเวทีที่เป็นเวทีที่จริงๆอ่ะมีมานานแล้วล่ะกี่ปีนะพี่47ปีเนาะก็จริงๆแล้วประเทศไทยของเราก็เคยได้รางวัล Miss World ด้วยนะครับคือพี่มะปรางเนาะลูกเพจจำได้ไหมหรือลูกเพจไม่รู้จักเวทีนี้หรือเปล่าจริงๆอยากจะให้ทุกคนรู้จักเวทีการประกวด Miss World นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วจริงๆการที่ประกวด Miss World เนี่ยต้องเกิดจากความพร้อมจริงๆนะคือพอความพร้อมเนี่ยพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานพร้อมในเรื่องของประสบการณ์ชีวิตนะครับแล้วก็พร้อมในเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาต่างๆนะครับก็ทำให้ตัวแทนจากแต่ละประเทศเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวน่าเกรงขามหน่อยนึงเนาะเพราะว่าแต่ละประเทศก็คือสวยมากเมื่อวานใครที่ดูไลฟ์เปิดตัวการถ่ายรูปกลุ่มรูปหมู่ของนางงามนะครับก็จะเห็นได้ว่าแต่ละประเทศคือสวยมากจึ้งมากนะครับนี่เดี๋ยวเราแอบส่งชุดพิกิตี้วันนี้เรามาบุกห้องนางงามนะครับจริงๆวันนี้ตามกำหนดการของกองประกวดเนี่ยจะพาบัสชัวร์นะครับก็คือพานางงามไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ก็คือพาไปดูเซเว่นเมจิกมอร์เทนนะครับก็คือเป็นก้อนหินกลางทะเลทรายก้อนหินสีนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะลูกเพจนะอย่าเพิ่งไปไหนก่อนนะรออุ้ยแอบส่องชุดหน่อยนึงแป๊บเห็นไหมให้เห็นแค่นี้พอไม่ต้องออกมาดูชุดเอามาเบาๆ17ชุดเองเอามาเบาๆ17ชุดเราอยู่กันแค่9วัน7วันไม่ใช่9วันขอโทษใส่วันละ2ชุดไปเลยใส่วันละ2ชุด3ชุดไปเลยนะคะแม่นี่ตอนนี้เหรอเดี๋ยวเรารอพี่กิตตี้แป๊บนึงนะครับลูกเพจก็นางงามที่มีครอบครัวแล้วนะครับแต่ละประเทศก็ส่งตัวแทนเข้ามาประกวดซึ่งประเทศไทยก็ได้พี่คิตตี้นะครับมาประกวดเป็นมิสซิสเป็นตัวแทนจากเวที Miss Sis Thailand World 2021นะครับเพื่อมาประกวด Miss Sis World 2022เวทีแม่ที่ลาสเวกัสนะครับก็จริงๆแล้วประวัติของพี่คิตตี้นะครับก็คือนางเนี่ยไม่อยู่ไหนฟังอยู่นี่ใช่ไหมเดี๋ยวไม่เสียงดังนางเป็นคุณแม่นะครับลูก2คนนะครับคุณแม่ลูก2ก็แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะครับเวทีนี้รับเฉพาะคนที่ผ่านการสมรสแล้วเท่านั้นหรือมีครอบครัวแล้วเท่านั้นนะครับจริงๆไม่แต่งงานแต่ถ้าเกิดอยู่กันฉันสามีก็สามารถเข้าประกวดได้นะครับนี่คือชุดไปกินข้าวชุดไปกินข้าวเช้านี่คือชุดไปกินข้าวใช่ไหมคุณพี่โอ้ยตายโอ้ my god ฟาสค่ะสีก็คล้ายพศอยู่นิดนึงคือบิณฑบาตนี่ชุดไปเบรกฟาสนะคะอันนี้ก็เป็นชุดไปเบรกฟาสสวยไหมลูกเพจนี่คือแค่ชุดไปทานข้าวเช้ามื้อเช้ามื้อเช้าที่มีกัดใช่ชุดนี้เราจะไปทานห้องชุดสุสานใช่ไหมสุสานใช่ค่ะก็คือสวยแล้วเดี๋ยวพอไปทำกิจกรรมเราก็ต้องเปลี่ยนชุดอีกนะใช่ค่ะไปทำกิจวันนี้เป็นวันซ้อมค่ะซ้อมเต้นซ้อมเต้นเปิดซ้อมเต้นซ้อมเต้นเปิดเลยทีอ๋อถึงว่ามีแต่การซ้อมซ้อมซ้อมเนาะซ้อมคือจะซ้อมเต้นซ้อมเดินเพราะเขาอยากให้วันที่ตั้งแต่วันที่13ไปค่ะเป็นมืออาชีพที่สุด13ที่4 15ไฟนอลไงก็คือจะซ้อมหนักมากซ้อมเต้นวันนี้วันที่10ใช่ไหม10ก็ซ้อมเต้น11 12 3วันจะเป็นการซ้อมเต้นซ้อมเดินซ้อมแบบการพรีเซนต์แบบ walking เวทีใช่ไหม walking อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซ้อมที่จะขึ้นจริงเลยในวันที่พรีริม14เพราะ13จะเป็นรอบสัมภาษณ์13จะเป็นรอบของการทำวิดีโอพรีเซนต์แล้วก็พรีแบบสัมภาษณ์เรานะคะในวันที่10
3 14ก็ขึ้นเวทีจริงแล้วก็15จะเกินวันตัดสินคือวันไฟนอลนะครับลูกเพจเป็นกำลังใจให้พี่กิตตี้ด้วยนะครับนางงามที่มีครอบครัวแล้วนะครับเวทีมิสซิสเวิลด์2022นะครับพี่กิตตี้เป็นตัวแทนจากประเทศไทยนะครับที่ผ่านการมีครอบครัวแล้วแล้วก็จริงๆแล้วพี่กิตตี้เนี่ยอายุ40ปีใครว่าบาปนี่นางอายุ40ปีลูกเพจว่าบาปว่าไม่ได้นะแม่ขึ้นเครื่องบินมาเราขึ้นเครื่องบินสายการบินSouthwest นะคะของอเมริกาใช่ไหมแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยยูไปประกวดนางงามมิสซิสหรอน่ารักมากแล้วทั้งสายการบินทั้งสายการบินเลยแบบว่ากล่าวคำต้อนรับทีมงานของอีจันแล้วก็ทีมงานที่จะไปประกวดกับพวกเราที่ไปประกวดเนาะแล้วเขาก็มีพอหลังจากทุกคนก็ฮัลโหลอะไรอ่ะเขาก็ยินดีด้วยอย่างเงี้ยวันนี้เรามีมิสซิสThailand นั่งอยู่บนเครื่องนี้ขอให้ทุกคนตบมือให้กำลังใจทั้งลำเลยจ้าน่ารักมากนี่ขนาดพูดซ้ำยังขนลุกเลยอ่ะถ่ายรูปไม่ทันเนอะถ่ายรูปไม่ทันคือแบบอัดเสียงไม่ทันแล้วก็บอกขอให้ทุกคนแบบเราไม่ได้เตรียมพร้อมนี่แหละประเด็นอยู่ดีก็คือทางสายการบินพูดขึ้นมาเองเลย พูดขึ้นมาเองน่ารักมากแล้วจากนั้นทุกคนก็หันมาหาเราใช่ป่ะนั่นไงคนนั้นคนนั้นนั่นไงยูคนนั้นใช่ไหมแล้วนั่งหลังสุดแล้วนั่งหลังสุดทุกคนก็เทินกลับมาหันหลังกลับมาหาเราแล้วบอกคนนั้นใช่ไหมแล้วก็มีคนถามว่าเฮ้ยยูแต่งงานแล้วหรอมีลูกเหรอแล้วแบบเขาถามว่า how old are you เราก็ทำหน้าอมยิ้มยูอ่ะ28ยู28เหรอเราก็ฮะ28โอ้โหดีใจมากเลยเขาบอกไม่ใช่พอบอกว่าพอบอกอายุจริงๆแล้วเป็นไงเขาไม่เชื่อเขาบอกโกหก40ปีเราตอนแรกเราก็แย้ไปอีกฉัน35ไม่จริงเรามีหลอกไปได้หลอกแล้วบอกว่า35เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อยู่ต้องแค่แบบไม่เกิน30แล้วเราบอกว่าเอาจริงๆเลยนะฉัน40แล้วแล้วเขาก็อึ้งไปเลยทั้งลำใครๆก็อึ้งแหละแม่ไปเลยมีลูกเพจคนไหนอึ้งบ้างนี่คือแม่วัย40ปีนะครับที่เป็นตัวแทนสาวไทยมาคว้ามงมิสซิสเวิลด์ที่ลาสเวกัสนะครับเราบินข้ามทวีปมานะครับกว่า10 20ชั่ว24ประมาณ20เกือบ10ประมาณ15ชั่วโมงอะโดยประมาณเนาะใช่ใช่ค่ะถึง24ชั่วโมงค่ะเพราะเราเจอกันที่ตีสี่ที่สุวรรณภูมิใช่ไหมพอเราถึงตอนเช้าอีกวันนึงเกินนะ24 25เราถึง9โมงเช้าก็ประมาณเกือบ3เพิ่มอีก5ชั่วโมงเกือบ30ชั่วโมงนั้นในการเดินทางของเราใช่เพราะว่าเรามีแวะเปลี่ยนเครื่องที่ LA มีญี่ปุ่นก่อนที่ญี่ปุ่นมีแวะเปลี่ยนเครื่องที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ต่อแล้วก็แวะที่ LA เพราะว่าเราลงเครื่องที่ LA นะครับพอลงเครื่องที่ LA ปุ๊บเราก็อยู่ที่ LA กัน2วันนะครับแล้วก็วันนี้เมื่อวานเราก็บินมาที่ลาสเวกัสนะครับลูกเพจใช่ค่ะบินมากันเลยแล้วก็กิจวันนี้ก็มีอัปเดตกิจกรรมทุกๆวันในการเข้ากองประกวดนะคะกิจกรรมก็คือเราก็มีการซ้อมในการของซ้อมเต้นซ้อมเดินเมื่อกี้ที่บอกนะคะเพื่อที่จะให้พร้อมในวันที่13พอติดเริ่มวันที่13ไปเนี่ยน่าจะเริ่มแบบเอาจริงและเอาจริงแบบจริงจังนะมีสัมภาษณ์มีได้แสดงทัศนคติแล้วก็ได้แบบพรีเซนต์ประเทศของเรานะคะให้กับแบบนางงามทั่วโลกได้เห็นนะคะก็เลยว่าเราต้องทำให้ดีอะในทุกๆวันพร้อมใช่ไหมคุณพี่พร้อมแค่ไหนพร้อมมากลองบอกลูกเพจอีกครั้งหนึ่งว่าคุณพี่พกกำลังใจแล้วก็พกความพร้อมมากี่เปอร์เซ็นต์เกิน 100% เกิน 100% แล้วนะมาขนาดนี้แล้วแล้วดูทีมของเราใช่ไม่ว่าจะเป็นแต่งหน้าทำผมเราบอกเลยว่าคนอื่นเขาไม่ได้มีช่างขนาดนี้ไม่แบบห้องทีมอื่นนะเนาะทีมของประเทศอื่นน่ะก็จะมีช่างมาคนเดียวหรือว่าไม่ค่อยมีพี่เลี้ยงมีพี่เลี้ยงมาน้อยมากน้อยแต่เราเนี่ยพกอีจันมาด้วยไงเราพกอีจันมาด้วยเลยอ่ะอีจันตามมาด้วยไงประเด็นน่ะคือแบบอีจันแน่นอนมากไม่มาเล่นๆนะคะแม่เราต้องเอารางวัลกลับไปให้ได้เราต้องเอารางวัลกลับไปไม่ได้ใช่แต่ถ้าไม่ได้เราก็จะทำหน้าที่ของเราต่อพี่เหรอไม่ได้นะคุณพี่ไม่ได้หรอเราจะมีเวทีไม่ได้เพราะเราพูดไม่รู้เรื่องเราก็ทำให้ดีที่สุดไปเลยแบบไม่ต้องให้ย้อนสายตาเอาให้แบบไม่ย้อนว่าวันนั้นไม่น่าทำอันนี้หรือว่าไม่ควรน่าจะทำอันนี้เพิ่มไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็คือเอาให้สุดโดยที่ไม่ต้องมีข้อกังหาแล้วว่าวันนั้นฉันไม่ได้ทำแบบนี้ฉันน่าจะทำแบบนี้จะไม่มีวันคำพูดแบบนี้เพราะจะเอาให้สุดที่สุดเลยในตอนนี้ใช่ก็แบบตอนนี้สิ่งที่รักษาตัวคืออยากให้ตัวเองอะตื่นเอาเวกตื่นตลอดเวลาเอเนอร์จีต้องมีเพราะว่ามันสลับไงค่ะพยายามจะหายเจ็ตแลกได้แล้วแต่แบบมันก็ยังนะทุกคนก็ยังเป็นกันอยู่เนาะไม่เมื่อคืนนุ่งก็นอนไม่หลับนะ
นอนไปแค่3ชั่วโมง3ทุกวันเลยอ่ะใช่นอนตื่นตี2ตี3ทุกวันเลยตี2ตี3ใช่ใช่เหมือนกันแล้วเข้านอนกี่โมงตื่นตี3เที่ยงคืนค่ะคุณพี่ตี1ค่ะเที่ยงคืนใช่ดึกมากอันนี้นะพอสองเมื่อวานเลิกกองกันที่สองทุกเมื่อวานนี้อ๋อกิจกรรมภายในห้องนั้นนะคะห้องนั้นก็คือเราไม่ได้อัปเดตเลยพอเข้าห้องปุ๊บเขาก็จะไม่ให้สื่อเข้าเพราะเขาอยากให้เป็นในเรื่องของส่วนตัวของแบบ private เราจะพูดเฉพาะกับนางงามนะคะก็คือเขาก็ได้แนะนำทีมงานไม่ว่าจะเป็นครูผู้ฝึกสอนในเรื่องของการเดินการเต้นเขาก็มีการแนะนำทีมงานแนะนำเขาเรียกว่าอะไรอะคนผู้ก่อตั้งฟาวเดอร์เจ้าของเวทีเจ้าของเวทีผู้จัดการเวทีใช่ใช่ซึ่งเปิดมา 4-7 ปีไม่แปลกใจเลยว่าทำไมผู้จัดการคือแบบแกจะแบบดูแบบเป็นคุณยายนะ uh-huh. เห็นใช่ไหมคุณยายอยู่คนนึงแล้วก็แต่ก็น่ารักแกก็จะแบบไนซ์กับทุกๆนางงามเลยนะแกก็จะเดินไปทักทายแต่ละประเทศเองเลยแล้วก็สวัสดีไทยแลนด์สวัสดีทุกๆประเทศเขาก็จะเข้ามาแต่ละคนเองเลยนะคะไม่ใช่แบบพูดภาพรวมนะถึงตัวนางงามเลยเข้าหาแต่ละคนเลยพูดเป็นกันเองมากแล้วก็จะมีใครอ่ะคนที่จะคอยเป็นผู้ประกาศเนาะเป็นเขาเรียกว่าพิธีกรเออคุณเป็นเขาพิธีกรอะไรเงี้ยเขาก็จะแนะนำพิธีกรนี่คือคนที่เราเจอเมื่อวานไหมที่ใส่ชุดลายๆอ่ะที่แบบผู้ชายเป็นผู้ชายที่ใส่ชุดลายโอเคไอซีโอเคเคยเห็นอยู่คนนั้นก็จะเป็นพิธีกรแล้วก็แนะนำแต่ละประเทศว่าวันนี้แบบก่อตั้งยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแล้วเราก็มีแต่ละประเทศเข้ามาสมัครให้ความสนใจมากเพราะมันเป็นเวทีที่ระดับโลกน่าเชื่อถือแล้วก็มีมายาวนานมีคนบอกว่าอีจันต้องเป็นเวทีนี้ที่ไทยรอติดตามแต่ละเพจติดตามลูกเพจเดี๋ยวเราจะแบบนะกลับคืออีจันเนี่ยให้คุณค่าแล้วก็เห็นคุณค่าของทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญเราเนี่ยเห็นคุณค่าของหญิงที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะให้เขาได้แบบรักตัวเองแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองดูแลตัวเองนะครับค่ะก็เราก็เห็นคุณค่าจริงๆเราเห็นคุณค่าของทุกคนอยู่แล้วนะครับเราก็แบบอ่ะพอมีเวทีนี้เข้ามาพี่จันไปเจอกับพี่คิตตี้อ่ะพี่จันก็เลยได้คุยกับพี่คิตตี้ก็เลยอ่ะอีจันก็เลยตามมาจ้ะกับช่างภาพสุดหล่อของเรานะครับชื่อน้องฟางนะครับฟางข้าวหรือเปล่าทำไมจริงๆไปแดงจังหวะทำไมแบบเออเด็ดแอร์มากเด็ดแอร์อยู่อ่ะเพื่อนโอเคเออมันเป็นเวทีตื่นแล้วเนาะเวทีเนี้ยก็จริงก็อย่างที่บอกอีจันน่ะเขาเห็นคุณค่าของทุกๆคนทุกเพศทุกวัยอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ในสถานะอะไรแต่ด้วยของบริบทของเวทีนี้เนี่ยเขาโฟกัสไปที่สตรีที่ผ่านการสมรสแล้วคือเขามองว่าอยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงที่สมรสแล้วนะคะไม่ได้อย่าไปมองว่าเธอมีลูกแล้วมีสามีแล้วแก่แล้วมาเต้นแรงเต้นตามาทำอะไรกันถ้าเรามองแบบนั้นอ่ะเลยบอกว่าที่ต่างประเทศเขาไม่ได้มองแบบนั้นมันทำเป็นการด้อยค่าสตรีที่สมรสแล้วแต่ที่ต่างประเทศหรือว่าในเวทีนี้เขาอยากให้สตรีที่สมรสแล้วเนี่ยเมาะเล็งเห็นว่าศักยภาพในตัวเรายังมีอยู่อย่าหยุดพัฒนาตัวเองยังไปได้ต่อไม่ใช่ว่ามันเป็นการทิ้งครอบครัวนะแต่มันคือการจัดสรรเวลาอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเนี่ยนิสัยไม่ดีเนาะทิ้งลูกทิ้งสามีมาประกวดมาหาความสุขส่วนตัวแต่เนี่ยแหละเรากำลังจะทำให้ครอบครัวเราภูมิใจด้วยแล้วเราก็ทำให้ประเทศที่สำคัญประเทศเราภูมิใจด้วยและเรายังเป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงที่เขามองว่าเขาด้อยค่าตัวเองแล้วฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วฉันแต่งงานมีครอบครัวแล้วฉันอยู่บ้านดีกว่าหรือว่าทำเพื่อครอบครัวอย่างเดียวไม่เขามีความสามารถมากกว่านั้นบางทีคุณอาจจะสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นก็ได้ถึงแม้จะอยู่บ้านเลี้ยงลูกเนาะก็ยังสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆสตรีคนอื่นๆได้เหมือนกันก็เลยแล้วที่สำคัญเรียกได้ว่าสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้กับลูกด้วยนะลูกของตัวเองอะไรเงี้ยคือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกได้เพราะว่าแบบแม่ต้องจัดสรรเวลาในการทำงานนางก็มีธุรกิจของนางแล้วก็มีพาร์ทของครอบครัวก็มีนะครับพาร์ทธุรกิจก็มีแล้วก็พาร์ทของการประกวดนางงามด้วยที่เอาทัศนคติของเรามาโชว์ให้กับต่างประเทศได้เห็นว่าครั้งหนึ่งแม่ของเราเนี่ยเคยขึ้นบนเวทีโลกในลูกเพจเนี่ยนี่คือแบบจริงๆจริงๆเรื่องของการอะไรเขาเรียกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความฝันแล้วก็ทำมันให้ได้คือบางคนเนี่ยคิดว่าแต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วฉันไม่ประกวดหรอกนะฉันมีหน้าที่ดูแลครอบครัวก็พอแล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วลึกๆความฝันของเขาก็อยากจะมีมุ่งขึ้นเวทีมีโอกาสขึ้นเวทีนะครับก็นี่ชื่อพี่คิตตี้นะครับมีลูกเพจถามว่าใครขอโทษค่ะใครชื่อพี่คิตตี้กิติพรนันตานนท์นะครับเป็นตัวแทนนะครับของสาวไทย
ที่แต่งงานแล้วนะครับเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความฝันเท่านั้นเองเป็นแม่ค้าไอศกรีมด้วยนะใช่ค่ะเป็นแม่ค้าไอศกรีมแล้วเราก็อยากให้ทุกคนมองว่าเราคิตตี้ไม่ได้เป็นคนที่เป็นคนดังหรือเป็นคนพิเศษหรือเป็นคนที่มีชื่อเสียงมาแล้วเป็นผู้หญิงที่ธรรมดาคนหนึ่งดูแลลูกครอบครัวแล้วก็ทำมาหากินด้วยวันหนึ่งก็ยังมีความฝันอยู่ว่าด้วยความพร้อมว่าเราก็มีอายุแล้วมีประสบการณ์ชีวิตแล้วมีประสบการณ์การทำงานแล้วแล้วเราเลยมองว่าความสุขที่แท้จริงของเราคืออะไรเรารู้เลยว่าการให้การได้แบ่งปันเราได้แชร์ประสบการณ์ของเราไปให้กับเพื่อนผู้หญิงที่เขาอาจจะด้อยโอกาสหรือไม่มีโอกาสที่จะสานฝันตัวเองแล้วเรารู้สึกนั่นคือความสุขครับนั่นคือความสุขแล้วคิตตี้ก็เริ่มทำในเรื่องของการสร้างอาชีพครับจากผู้หญิงบางคนคุณแม่บางคนที่อยู่บ้านไม่มีอาชีพเราก็แนะนำอาชีพที่ไม่ต้องลงทุน อาจจะเป็นขายสินค้าออนไลน์ครับหรือว่าจะเป็นการแบบว่าเขาเรียกว่านวดแผนไทยนวดหน้านวดสปาเราก็ทำการส่งเสริมพอส่งเสริมมากๆมันเหมือนเราซึมซับแล้วเราก็มีความเพิ่มกำลังความมีความสุขครับเราก็เลยอยากจะทำให้มันเขาเรียกว่าให้มันเซ่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 ไม่ได้มีกระเป๋าอยู่ตรงนี้มีชุดอยู่ตรงนี้ให้มันชัดเจนทั้งห้องนี่คือแบบยิ่งใหญ่มากใช่โอเคนี่มีคนบอกว่าหน้าเหมือนยาย่าหญิงเลยนะจะว่าไปดูในกล้องก็เหมือนอยู่นะคุณแม่เมื่อวานเพื่อนนางงามทักว่าเหมือนคุณเฮเลนที่เป็นนางแบบเขาบอกว่าเหมือนพี่เฮเลนที่เป็นนางแบบเขาบอกว่าหน้าเหมือนเลยฉันเขาก็เคยประกวดเวทีนี้ไหมใช่ใช่ใช่มิสเตอร์โทนี่แหละใช่ใช่เขาก็เพื่อนก็ทักว่าแบบฉันรู้สึกคุ้นหน้ากับเธอมากเขาเป็นเพื่อนกับคุณเฮเลนเขารู้จักกันเขาก็บอกว่าเธอชื่อเฮเลนเธอแบบหน้าเหมือนเฮเลนตอนเด็กๆเลยอย่างนี้โอเคนี่ก็สี่ทุ่มเกือบครึ่งของประเทศไทยแล้วนะครับลูกเพจก็เจ็ดโมงครึ่งของเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงครึ่งของลาสเวกัสนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตนะครับลูกเพจให้พี่คิตตี้ได้แต่งตัวนะครับเพื่อที่จะไปดินเนอร์โอ้ไม่ใช่ดินเนอร์วิสัยพอพูดตอนกลางคืนพูดกลางคืนของประเทศไทยก็จะงงนิดนึงโอเคเดี๋ยวขอให้พี่คิตตี้นะครับแต่งตัวออกไปเบรกฟาสต์ไปทานมื้อเช้ากับกองประกวดนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรครับคุณตุ้มหูแบบไหนดีลายยาวไร้ยาวไร้ยาวแล้วยังไม่ได้หรอกคุณพี่ทำกองประกวดเนี่ยค่อนข้างจะ privacy แล้วก็เรื่องของprivate เรื่องของความเป็นส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับก็เลยห้ามไม่ให้สื่อเข้าไปในการทำถ่ายทำในกองประกวดต่างๆนะครับก็คือเราเนี่ยจะเจอพี่คิตตี้ได้คือตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นเท่านั้นแล้วก็ในกิจกรรมที่กิจกรรมข้างนอกในกิจกรรมข้างนอกoutdoorหรือเอาบัสทัวร์อะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับลูกเพจยังไงฝากกำลังใจให้กับพี่คิตตี้นะครับนางงามที่มีครอบครัวแล้วนางงามที่มีผัวแล้วนะครับหรือว่านางงามที่มีลูกแล้วมาประกวดเวทีมิสซิสเวิลด์2022ที่ลาสเวกัสนะครับประกาศวันประกาศวันตัดสินเนี่ยจะเป็นวันที่15เป็นวันที่15มกราคมตรงกับวันที่16ของไทยนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะทยอยอัปเดตแล้วก็ติดตามสถานการณ์โอ้ยทำไมพูดสถานการณ์นะพูดติดเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้กับลูกเพจได้ติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าแต่ละวันพี่คิตตี้จะทำอะไรบ้างนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับขอบคุณทั้ง240คนที่ยังคงดูอยู่ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราขอลาไปด้วยภาพนี้เลยนะครับลูกเพจขอบคุณและสวัสดีครับนี่สวยไหมจึงมากภาพนี้ครับนี้อ่ะขอสวิตกลับไปลาไปด้วยเมืองลาสเวกัสนะครับผมแล้วก็เราก็มอร์นิ่งคนลาสเวกัสไปเลยในตัวนะครับโอเคสวัสดีครับ